สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอัลฮัมทอล์กนะฮะของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะก็เป็นอีก EP นึงนะครับอีกตอนนึงที่อยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านว่าอยากจะให้ติดตามรับชมรับฟังในเทปวันนี้เช่นเคยนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้นั่งกับคณาจารย์อยู่ท่านนึงนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะได้ยินชื่อเสียงของท่านมาพอสมควรนะฮะวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวของท่านที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ด้วยตอนนี้ท่านอยู่ข้างผมนะครับอาจารย์ชูโกตันิสมันครับผมครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮ์นะครับโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์ก็บอกกับพี่น้องก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยเรานั่งอยู่โอ้โหดูบรรยากาศเป็นเทปแรกนะฮะที่ผมรู้สึกประทับใจมากนะฮะเพราะว่าอัลฮัมทอล์กเข้าคอนเซปต์แล้วเกินตรงที่คุยแบบสบายๆนะฮะคือถ้าที่เอามากันๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะคือผมกลัวเผลอนอนนะฮะก็เลยเอามากันๆไว้ก่อนนะฮะก็อัลฮัมทอล์กนะฮะเหมือนที่หลายๆท่านได้ติดตามมาตั้งแต่เทปแรกขึ้นมานะฮะว่าเราเป็นรายการวิชาการแบบสบายๆนะครับคุยกับคณาจารย์พี่น้องเคยเห็นอาจารย์ชูโกสเนี่ยเวลาบรรยายอ่ะโอ้โหดุดันบางทีคุณดูบาทีนี่หน้าดำค่ำเครียดนะฮะวันนี้อาจจะได้เห็นอีกมุมนึงแล้วก็จะได้รู้เรื่องราวของท่านในสมัยก่อนสมัยเยาว์นะฮะตอนนี้ท่านก็ยังเยาว์วัยอยู่นุ่มอะไรประมาณนี้นะฮะก็เริ่มต้นกันเลยดีกว่าอาจารย์ฮะตอนนี้เนี่ยผมถามก่อนว่าอาจารย์เดิมทีเนี่ยเป็นคนพื้นเพที่ไหนครับอาจารย์คือเดิมเลยเนี่ยผมคนกรุงเทพเลยฮะกรุงเทพนะกรุงเทพนะบ้านอยู่คลองกลุ่มสระอัสลามอ๋ออัสลามของกลุ่มอัสลามคนน่าจะรู้จักดีนะครับคืออยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กยันโตตั้งแต่เล็กยันโตเลยฮะอยู่ที่อัสลามนั้นมาเลยมัธยมเรียนที่ไหนมาครับอาจารย์ยมเรียนสบครับสบตรงมินน่ะนะฮะตรงมินน่ะครับผมโอ้โหแสดงว่ายืนตามรถเมย์นี่คือเรื่องปกติโอ้โหนี่คือแบบเป็นนี่เลยคือสบมันอยู่ในแยกมินน่ะนะก่อนผมเดินจากสบเดินมาตลาดมินเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยโอ้โหวันเดินบางทีขี้เกียจกลับบ้านเร็วก็เดินให้ได้เวลากลับบ้านก่อนให้ได้เวลากลับบ้านก่อนโอ้โหไม่ธรรมดาคืออาจารย์อยู่มัธยมที่นั่นเลยใช่ไหมครับผมมัธยมไม่จำต้นจบป .6 ที่โรงเรียนแถวๆบ้านนะโรงเรียนคลองกลุ่มแล้วก็ไปเรียนมัธยมที่นั่นเลยที่สบม.1ที่สบม.1ถึงม.6เลยไหมฮะถึงม.3ผมเรียนแค่ม.3ก่อนครับผมคือพอจบม.3เนี่ยเราก็คิดจะเรียนนะจะเรียนก็สมัครไว้2ที่สมัครที่สบนั่นแหละสมัครเรียนม.4แล้วก็สมัครที่ช่างมินนี่ตรงนั้นวัยต้องช่างนะอาจารย์คือมันคิดตอนก่อนไม่ได้คิดเรื่องศาสนานะคิดแต่คิดแต่เรื่องเรียนสบเรียนช่างมินแต่อัลเลาะห์ตักดีรนะอัลเลาะห์ประสงค์ให้เราไม่ได้เรียนทั้ง2ที่เลยทั้ง2ที่เลยคือที่สบเนี่ยจะว่าจะได้เค้าเรียกว่าได้โควต้าเรียนต่อด้วยซ้ําไปม.4แต่ว่าเนื่องจากการสมัครการลงชื่อการอะไรเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจไงครับจนกระทั่งครูเขาบอกว่าคุณไม่ได้ใส่ใจคุณไม่ได้อะไรก็อ้าวไม่ได้หมดสิทธิ์เอียงไปทางช่างมินช่างมินก็พอถึงวันสอบก็ไม่ได้ไปสอบอัลเลาะห์จะไม่ให้จริงๆนะไม่ได้ไปสอบช่างมินติดแข่งบอลแข่งบอลไม่ได้สอบ ไม่ได้ไปสอบช่างมินด้วย อุตส่าห์ตั้งใจจะเข้า2ที่แล้ววันนั้นมันไปตรงกับที่สบด้วยครับแล้วก็ติดแข่งบอลด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปก็เลยไปที่สบแล้วก็เกิดปัญหาทำให้ไม่ได้เรียนครับทำให้ไม่ได้เรียนอาจจะมาจากตอนเรียนเคยโดนทันบนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะเด็กดีครูรักวันก่อนเนี่ยผมนึกว่าวันก่อนเนี่ยเด็กนักเรียนมีเด็กอยู่คนนึงจบม.3มาเนี่ยแล้วผมเพิ่งสอบสัมภาษณ์นักเรียนไปนะเรียนสัทยาชนเนี่ยสอบสัมภาษณ์เด็กไปคนนึงอ่ะแล้วเค้าผมก็ถามว่าคือเด็กที่เราจะมองหน้านะว่าเด็กคนไหนที่ดูแบบไม่ค่อยอยากจะเรียนเท่าไหร่ผมก็จะถามคำถามนึงว่าทำไมอยากมาเรียนที่นี่เด็กคนนี้บอกว่าผมมีที่ไปแล้วอาจารย์คำตอบสุดท้ายเลยเขาบอกผมไม่มีที่ไปแล้วผมก็บอกว่าแล้วผมก็เล่าเรื่องผมย่อๆได้ให้เขาฟังว่าอาจารย์มาเรียนศาสนาเนี่ยก็เหมือนกันแหละไม่มีที่ไปไม่ตั้งใจจะเริ่มต้นแต่แรกด้วยตั้งใจจะเริ่มเรียนศาสนาไปที่ไหนครับอาจารย์ตอนนั้นคือพอเราจบจากที่นั่นเนี่ยพี่สาวผมจะให้ไปเรียนบัญชีแรกกันนะแต่เรามันรู้สึกว่าบัญชีกับผู้ชายมันไม่เหมาะมันไม่ใช่ไงและอย่างมันมีค่าใช้จ่ายไงเสียค่าเรียนแพงอะไรเงี้ยผมก็ว่าโอ้ที่บ้านเราน่าจะแย่นะก็เลยไม่ได้ใส่ใจมะก็เลยแนะนำให้ไปเรียนบอกให้ไปเรียนมาซอมาซอตุดดีนครับนะก็ไปผมก็ไปเรียนไปสมัครเรียนมาซ
ก็เลยทำให้เราเอ็นจากเรียนศาสนาเนี่ยเรียนสามัญเนี่ยมาเรียนศาสนาได้ครับวันแรกเนี่ยนะไม่รู้มะผมจำได้ไม่รู้มะไปส่งผมเนี่ยที่โรงเรียนมาซ้อคือมาซ้อที่บ้านก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะแล้วเวลากลับมะผมยังกลับไม่ถึงบ้านเลยอาจารย์ถึงแล้วผมกลับไปถึงแล้ววิชาได้มานะเรียนศาสนามันจะมีวิชาดีเลยกลับเร็วหน่อยกลับถึงบ้านก่อนมะอีกมะบอกเออไปส่งให้มันอยู่หอแล้วมันกลับมาถึงก่อนเราเรียนมาซ้อที่ประมาณกี่ปีได้ครับอาจารย์ผมเรียนได้ปีนึงอะอยู่หอเรียนได้ปีนึงที่แรกกันนะเรียนได้อยู่ปีนึงแล้วเราก็รู้สึกเบื่อนะกับเบื่อกับตัวเองอะนะคือผมเป็นคนหาไม่เจอด้วยมั้งเราเบื่อง่ายด้วยครับแล้วเราก็ดูว่าเออเรียนมาซ้ออยู่หอเบื่อแล้วไปเรียนที่อื่นบ้างดีกว่าแล้วบังเอิญพี่ชายผมนะจำดำดานีสมันเขาก็ชวนไปเรียนศาสนูอ๋อศาสนูครับเขาเรียนศาสนูไงเขาก็ชวนผมไปเรียนผมก็เอออันนี้พูดกันตรงๆนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยมาซ้อเนี่ยนุ่งสลงศาสนูนุ่งเกงคือสาวกาหน่อยอ่ะขอเรียนนุ่งเกงบ้างเถอะเราอยากไปเด็กช่างอยู่แล้วคือไม่ได้คิดว่าแบบเอ้ยโรงเรียนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรไม่ได้มีเลยมีแต่ว่าเราได้ไปที่โน่นบ้างแล้วไปเรียนศาสนูเราก็เรียนแบบไปกลับอัสลามไปนู่นนะซีคอนครับก็ยังมีความรู้สึกยังมีความสนุกอยู่นะสนุกกับการได้เข้าซีคอนไปกว่าเข้าศาสนูไม่ถึงขั้นนั้นขนาดนั้นคือจะบอกว่าตั้งแต่ตอนที่เรียนมาซ้อนั่นแหละตั้งแต่ตอนที่มาซ้อนผมไปเรียนปีแรกเนี่ยที่บ้านงงครับพอเวลาจะสอบเนี่ยผมไปถามที่บ้านว่าถ้าสอบได้ที่หนึ่งให้อะไรโอ้โหที่บ้านผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมึงเอางั้นเลยเหรออะไรเงี้ยจะเอาที่หนึ่งทั้งที่ตอนที่เราเรียนสามัญนะคือเรียนแค่ผ่านนะเต็มที่ก็ได้ 2.5 2.7 เกียรตินิยมไม่เคยถึง3อ่ะไม่ใช่เกียรตินิยมนะเกียรตินิยม 2.5 เกียรตินิยมไม่เคยถึง3เขาแต่ว่าเรียนในผมเรียนอย่างนี้ก็คือ1คือไม่เคยอ่านหนังสือตอนเรียนสามัญนะครับเราเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือแล้ว2คือล้อให้อย่างนึงคือเราไม่เคยตกที่ไม่เคยตกใครซ่อมเสริมอะไรผมไม่เคยซ่อมหรอกแล้ววิชาที่เราจะได้คะแนนดีนะก็คือวิชาที่ใช้คิดอย่างเงี้ยวิชาคณิตศาสตร์วิชาเนี่ยวิชาพวกเนี้ยผมจะได้คะแนนดีแต่เรามาเรียนมาซ้อเนี่ยปีแรกที่ผมเรียนมาซ้อเนี่ยผมสอบได้ที่2พอหลังจากนั้นเนี่ยผมสอบได้ที่1ทุกปีนะโอ้โหมาชมหรอกไม่รู้ว่ามันมาผมก็ยังงงที่บ้านก็งงอะไรว่ามาอย่างไรเพราะตอนแรกเราก็ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องการเรียนนะจะสามัญจะศาสนาอะไรก็ตอนเรียนฟาโรอีนก็ไม่ได้สนใจเคยไปแข่งต่อปัญหาเหมือนกันตอนเรียนฟาโรอีนพัดลมที่บ้านไม่ต้องซื้อคือผมไปแข่งต่อปัญหาเนี่ยไม่ได้เพราะผมเก่งนะแต่เพราะว่าพี่ชายผมเก่งพี่สาวผมเก่งแล้วเวลาไปเนี่ยครูเขาบอกขี้เกียจไปรับหลายที่เอาที่เดียวเลยไอ้สองพี่น้องได้ละไปผมก็เลยไปด้วยพัดลมก็ได้ฟรีตลอดพัดลมมาได้มาก็คือพ่วงกับพี่ชายคือพี่ชายมันก็ยังอ่านหนังสือมากนะไปก็ไปตอบคู่กับเขาเราก็ได้มาด้วยจริงๆแล้วเราไม่ได้คือไม่ได้เป็นคนที่เอาใจใส่อะไรขนาดนั้นนะแต่เรียนมาซ้อเราก็ได้หลังจากนั้นหลังจากปีแรกนะได้ที่1มาต่อมาพอไปเรียนศาสนูก็สอบได้ที่1ทีนี้พอเรียนศาสนูเนี่ยคือผมเรียนได้เทอมเดียวครับขี้เกียจละขี้เกียจนั่งรถเมล์อ๋อมันไกลก็บอกมาขอมาว่าขอกลับมาเรียนมาซ้อดีกว่ามาซ้อคือไม่ต้องไปไหนมากไงแล้วได้แข่งบอลด้วยอยากเตะบอลว่าง่ายเป็นเรื่องหลักเตะบอลแล้วกลับมาเรียนมาซ้อครับพอเรียนมาซ้อได้อีกปีเดียวเนี่ยปีนึงก็เทอมนึงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแล้วก็มีอิหมัมหมัมที่บ้านนะอิหมัมเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นอิหมัมหรอกหมัมที่บ้านเขาก็มาแนะนำมาชวนว่าย้ายโรงเรียนบ่อยอะไรบ่อยอย่างเงี้ยเขาก็ชวนไปเรียนตักวาเชียงใหม่โหเป็นโรงเรียนที่3นะในการเรียนศาสนาในระยะเวลา2ปี2ปีหรือ3ปีเนี่ย3โรงเรียน3โรงเรียนก็ย้ายไปแล้วก็เวลาตอนที่เขาชวนไปเรียนที่เชียงใหม่เนี่ยนะในหัวผมเนี่ยมีแต่ว่าเฮ้ยมันแจ๋วดีนะได้ไปเรียนเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรเงี้ยนะในหัวไม่ได้มีเรื่องเรียนเลยไม่ได้มีเรื่องเรียนไม่ได้มีเรื่องแบบว่าจะอะไรแต่ว่าอิหม่ามเนี่ยเขาคิดแทนเราไงคิดแทนเราว่าไปเรียนจะได้ทุนเขาก็บอกนะจะได้ทุนเลยไหมนะแต่ผมไม่ได้คิดหรอกตอนนั้นนะคิดแต่ว่าไปก่อนได้เที่ยวได้อะไรด้วย
แล้วแล้วตอนที่อาจารย์จะได้ทุนเนี่ยคืออาจารย์ไปที่ได้ตักที่ตักวาหรือว่าได้ที่ตักวาครับตักวาผมจริงจริงผมไปเรียนตักวาได้ผมไปได้2อาทิตย์นะครูเขาจะไล่ออกไม่เรียนเลยหรือว่าไงฮะเรียนแต่หนีเที่ยวคือตักวาตักอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนกรุงเทพนะครับเด็กกรุงเทพเนี่ยการเรียนที่หอแล้วก็หนีเที่ยวอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอยู่กรุงเทพเราก็เหมือนกันใช่เราก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปอะไรเนี่ยแต่พออยู่ตั้งวาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตครูเขาก็เราก็หนีเที่ยวไปครั้งคือครั้งแรกเขาจำไม่ได้เขาจำได้ครั้งสองนะพอเขาจำได้เขาก็คือเหมือนกับเด็กกรุงเทพมานะมาไม่สนใจเรียนเอาแต่จะเที่ยวเอาแต่จะอะไรแล้วเขาคิดว่าเราแบบจะมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยแต่ก็ทำดีล่านะก็ยังอยู่ยังไม่หลุดไปไหนยังไม่หลุดไปไหนยังอยู่ได้พอหลังจากนั้นเนี่ยนะที่ครูเขาจะเอาออกให้ได้นะจะไล่เราออกนะผมก็ตั้งใจว่าคือเขามองเราว่าเป็นเด็กเก็บอะไรเงี้ยเด็กเก็บจะมาเที่ยวจะมาอะไรเงี้ยผมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวสอบก่อนเดี๋ยวสอบก่อนจะพิสูจน์ได้เห็นว่าทำได้แล้วบอกครูว่าเดี๋ยวสอบก่อนแล้วจะรู้ว่าเราทำได้เราสอบได้อะไรเงี้ยคือเราก็พอจะสู้นะพอจะไปได้ในเรื่องเรียนศาสนาก็ทำดินล้างก็เรียนตักวามาก็ผมก็ประมาณกี่ปีได้ครับสอบได้อยู่ตักวา3 ปี 3 ปีผมสอบที่1ทุกปีเลยโอ้โหว่ารอให้จริงๆนะอาจารย์ทรงคือแบบไม่น่าจะเรียนเก่งน่าจะไปได้ไม่น่าจะไปได้รอให้จริงๆนะโอ้มาแล้วตอนนั้นปีประมาณปีช่วงไหนที่ได้ทุนมาผมได้ทุนปี2001คือตอนตักวาเนี่ยตอนผมเรียนปีสุดท้ายนะเขามีโครงการให้ครูไปฝึกสอนข้างนอกไปฝึกสอนใช่นักเรียนให้นักเรียนให้นักเรียนปีสุดท้ายไปฝึกสอนข้างนอกแล้วตอนนั้นเนี่ยผมสอนอยู่ที่มัสยิดอัสสลามสันกำแพงผมสอนฟาดูอินอยู่ตอนเสาร์อาทิตย์ผมจะไปสอนที่นั่นทีนี้พอเวลาเขามีโครงการเขามีนโยบายเนี่ยเขาจะให้ผมมาอยู่ที่สันกำแพงนั่นแหละคืออยู่ที่เดิมนั่นแหละแล้วก็จะให้เด็กคนอื่นขึ้นดอยทีนี้ผมความที่เราแบบเราอยากแล้วไงเราอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะไปสอนข้างนอกบ้างอ่ะนะเขาก็ทีแรกเขาใช้เพื่อนผมไปผมก็ไปกระซิบผมด้วยท่าเพื่อนผมไม่อยากผมก็ไปซิบครูบอกว่าครูถ้าเขาไม่ไปผมไปนะแต่บนดอยที่บ้านยางคือตอนนั้นนี่ถือว่าไกลปืนเที่ยงเลยล่ะนะแล้วผมก็ขึ้นไปฝึกสอนที่นั่นนะเขาให้ไปฝึกสอนที่นั่นทีนี้จุดที่ทำให้ผมอยากจะไปเรียนนอกนะมีอาจารย์คนที่สอนที่นั่นแหละคือเขาเป็นคนน่าจะว่าเป็นคนจุดประกายให้ผมเลยก็ว่าได้นะอาจารย์ดุรมานพงมณีตอนนี้สาวว่าแกเปิดโรงเรียนสนวีที่หนองแบนอะไรเนี่ยนะแกเปิดทำโรงเรียนอยู่คือเขาเป็นคนที่เขาจบมาดินานะแล้วเขาก็จุดประกายให้เราอยากจะได้เรียนศาสนานะแล้วก็ให้ผมขอดุอามาตลอดเลยนะตั้งแต่แกจุดประกายให้เราอยากจะเรียนอยากจะอะไรผมขอดุอามาตลอดและช่วงนั้นเนี่ยคือขอดุอาเนี่ยไม่กล้าขอหลายอย่างกลัวร้อนไม่รับกลัวร้อนไม่รับด้วยตอนนั้นคือยังไม่เชี่ยวอ่ะนะเราขออย่างเดียวเลยขอให้ได้ไปเรียนมาดินนะคือขออยู่อย่างเดียวให้ได้ไปเรียนมาดินนะไม่อยู่ผมไปอยู่ได้2ปีเนี่ยที่โรงเรียนมาจะให้ผมไปเรียนไคโรแต่เขายังไม่คุยกับผมเขาโทรมาหาอิหมัมที่บ้านนะอิหมัมธินกรนะขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะได้ครับธินกรมีฮิรันโทรมาหาอิหมัมที่บ้านแล้วอิหม่ามก็บอกผมว่าที่โรงเรียนโทรมาบอกนะจะให้ทุนไคโรแต่ผมบอกแล้วว่าไม่ให้ไปตอนนั้นผมยังโมโหเลยนะคือโมโหในใจอะนะจริงก็โมโหเขาแหละโมโหอะไรเขาไม่ได้หรอกคือโมโหในใจว่าทำไมไม่ให้เราไปคือเราไม่เข้าใจไงว่าไคโรกับมะดีนะห์เนี่ยมันต่างกันตรงไหนคือเราขอแค่ว่าได้ไปเรียนนอกอะเราก็เอาละใช่ไหมมีทุนมาทำไมถึงไม่ให้เราทั้งที่คือผู้ใหญ่นะเขารู้อยู่แล้วว่าทุนไคโรมันแทบจะไม่ได้อะไรอะคือมันแทบจะไม่ได้อะไรอะไม่ใช่ไม่เรื่องความรู้นะครับเข้าใจเหมือนถึงว่าเงินนะแค่ว่าไปเรียนฟรีแต่ที่บ้านต้องส่งเงินให้เดือนนึงต้องหลายพันนะต้องส่งให้ 4-5,000 พันอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ผัว 4-5,000 ไม่พอเนี่ยคนไปอยู่ใครโรงที่บ้านต้องส่งเงินให้เขาก็เลยตอบแทนไปเลยบอกว่าไม่ให้ไปจะให้รอทุนมาดีนะแล้วก็ทำดินล้านะอีกปีนึงตอนระหว่างที่ผมไปสอนที่บ้านยางเนี่ยก็ได้ทุนมาดีนะนะชื่อก็ขึ้นที่ปีนึงคือสอบตอนที่อยู่ที่ตักวานั่นแหละตอนก่อนไปฝึกสอน uh-huh. นะสอบมีตอนนั้นรุ่นนั้นเนี่ยมีเช็คมาสอบที่โรงเรียนเลยครับนะแล้วก็รอทุนปีนึง uh-huh.
ระยะเวลาประมาณปีนึงนะฮะอาจจะไม่ถึงปีดีๆก็ชื่อขึ้นโอ้ทำดีแล้วทำดีแล้วรอให้นะว่าตอนที่ช่วงที่ผมรอทุนเนี่ยครูบางท่านเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเธอไปได้ทุนประเทศไหนก็ไปก่อนเขาบอกว่ามาดินาเนี่ยเขาที่เนี่ยส่วนมากแล้วคนเหนือจะได้หรือไม่คนพม่าต่างวางคนพม่าประเด็นกันเยอะไงนะไม่คนพม่าก็เป็นคนที่อยู่เหนืออะไรเงี้ยเขาบอกเธอกรุงเทพน่าจะได้ยากเธอไปไหนก็ไปนะแต่เราก็ชาลอนขอดูอ่าของที่เราอยากแล้วไงตอนนั้นเนี่ยอยากแล้วคือจากการที่ว่าแรกเริ่มไม่ได้อยากไม่ได้อะไรคือตรงนี้เนี่ยเป็นบางทีมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนให้เราแล้วก็ให้เด็กๆนะให้ผู้ใหญ่ก็ว่าได้อะให้ผู้ใหญ่บางทีเด็กมองไม่ออกหรอกว่าเราควรจะทำอะไรไงบางทีแรกเราก็คือยังทำไปเรียนอะผมคิดแค่ไปเที่ยวแต่ผู้ใหญ่เขามองไงอิหม่ามเขามองว่าเราน่าจะไปได้อะไรเงี้ยตอนได้ทุนไคโรไอเราเนี่ยคิดแค่ว่าขอให้ได้ทุนแต่เขามองว่ามันต้องรอบคอบนะว่าเราจะไปที่ไหนโอ้รอให้ครับไปมาดีนะทางบ้านไม่ต้องส่งเงินไม่ต้องอะไรเลยบางทีเราส่งไว้ที่บ้านด้วยก็มีนะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะเรามันทำให้เราได้ทุนไปเรียนแล้วตอนนั้นที่อาจารย์ไปเนี่ยอาจารย์อยู่ในตอนไปเนี่ยคือต้องไปเตรียมก่อนหรือว่าเข้าที่ยังได้เลยมหาวิทยาลัยผมไปถึงเนี่ยไปตักวาเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ยังเป็นชาฮาดะมุตัวซิดอยู่ชาฮาดะมัธยมต้นคือต้องไปเรียนมัธยมปลายที่นู่นแล้วสนวิต่อที่นู่นผมไปก็ต้องไปเรียนมัธยมปลายที่นู่นแล้วก่อนที่มัธยมปลายเนี่ยก็เรียนชั้นเตรียมผมเรียนชั้นเตรียม2ปีเราไปเนี่ยเรียนเตรียมก่อน2ปีแล้วก็เรียนมัธยมปลายนะสนวีอีก3ปี5ปีเตรียมละอูน่าจะเชี่ยวไว้นะ5ปีนี้รู้ว่าจะว่ารู้อะไรหมดจะว่าตอนที่รู้จักอาหรับตอนที่รู้ภาษารู้อะไรดีๆเนี่ยนะคือช่วงเรียนสนวีนี่แหละเพราะเราเรียนกับอาหรับเนี่ยเรียนกับซาอุดีเลยเรียนกับเด็กซาอุดีเด็กที่ส่วนมากแล้วต่างชาติมีอยู่ไม่ถึง 5% นะในห้องนึงมี40กว่าคนเนี่ยก็อาจจะมีต่างชาติอยู่แค่3คน4คนอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่นิดเดียวมีน้อยก็ไปแล้วโอเคพอผ่านช่วงสนวีเสร็จปุ๊บเขาเนี่ยช่วงเข้ามหาลัยผมถามก่อนเลยว่าอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์เลือกสายอะไรฮะที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยคือตอนเรียนอันนี้เนี่ยว่าตอนเรียนชั้นเตรียมอ่ะนะเตรียมเนี่ยคือเราขยันมากขยันกูจะว่าขยันก็เรียนมหาลัยความที่แบบว่ามันเพิ่งจะไฟมุ่งจะใหม่ไฟเพิ่งมานะดังที่มันมีชาวซาลับบางท่านนะบอกว่ามังกานะบิดายะตูฮูมุฮริกะกานะนิฮายะตูฮูมุชริกะคือใครก็ตามที่ตอนแรกเริ่มเขามีการเผาไหม้แล้วตอนปลายมันจะส่องสว่างเหมือนตะเกียงอะนะตอนแรกมันต้องเผาไหม้ก่อนบอกให้รู้ว่าคือตอนนี้นักเรียนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลาเราไปเรียนเนี่ยคือแรกเริ่มเราเนี่ยนะเผาไหม้ไปก่อนหมายความว่าต้องเหนื่อยก่อนคือเหนื่อย 2-3 ปีแรกอ่ะพอตอนหลังเราก็จะสบายเราก็จะสบายผ่อนหน่อยได้ผมเรียนขยันท่องมากแข่งท่องกุรอานแข่งลงท่องหมดตัวนั้นคือพวกหนังสือไม่เล่มเล็กๆอะไรนะแล้วก็เรียนท่องกุรอานที่มัสยิดนบีพออยู่ซะนวีเนี่ยผมไปเรียนท่องกุรอานที่ต่ออิฟตอนปิดเทอมนะปิดเทอมบางปีไม่ได้กลับบ้านจนเขากลับไปเรียนท่องกุรอานที่ต่ออิฟจนจบเล่มบวกกับที่เราท่องที่มะดีนะห์ไปแล้วนะแล้วก็ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ซะนวีก็อย่างที่ว่านะว่าพอเวลาเราเรียนทางสายศาสนาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราตั้งใจเองนะที่ซะนวีเนี่ยเขาจะมีรางวัลอย่างนึงก็คือรางวัลเขาเรียกว่าอัชรอนกอรอมีน10คนที่ได้รับคัดเลือกนะระดับนึงอะสนวีปีหนึ่งนะสนวีหนึ่งสองสนวีสามเนี่ยจะมีเด็กประมาณ300คนรับเลือกคัดแค่10คนคัด10คนผมก็จะติดอยู่ตลอดโอ้โหทำดีละติดคือไปที่แรกเราคิดว่าจะสู้เด็กซาอุดีมันได้หรือเปล่าพอเรียนไปผมเคยได้มากสุดนะเคยสอบได้ที่6โอ้ทำดีละ1ใน10ก็ทำดีละแล้วครับของ300กว่าคนโอ้โหทำดีละนะถือว่าล้อให้เราไปถามว่าเหนื่อยไหมกับการเรียนมันเหนื่อยแล้วมันก็สนุกด้วยนะเราชอบการท่องมันชอบไปได้ไงนะผมก็ตอนเรียนฟาโดอีนเนี่ยจะว่าซับฮิตท่องไปจำเลยเห็นไหมนี่ได้ข้อคิดนะพี่น้องคือบางทีพี่น้องเจอลูกหลานเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะดูทรงแล้วเนี่ยนี่เกย์แน่คือแว้นแน่อะไรทำนองเนี่ย
พี่น้องอย่าเพิ่งปิดกั้นโอกาสเขานะฮะคือตรงสิ่งนี้อันนี้เป็นอีกเคสตัวอย่างหนึ่งที่พี่น้องจะได้เห็นว่าเอาสำคัญผมเชื่อว่าต้องมีแรงดูอาจากคนในครอบครัวแล้วก็ตัวถึงตัวของอาจารย์เองด้วยที่พาอาจารย์มาตรงจุดตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคนในครอบครัวเราลูกหลานเราเกิดมีโมเมนต์ประมาณว่าแบบเด็กนี่มันเกย์พี่น้องอย่าเพิ่งไปรีบตัดโอกาสเขานะฮะพยายามคืออย่างเรื่องราวตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสได้ทีนี้มาเรื่องของมหาวิทยาลัยนะฮะอาจารย์เขาจะให้เลือกกันนะแต่ว่าเราเลือกเองหรือเขาเลือกให้มันจะมีอยู่ที่ว่าถ้าเกรดเราดีครับเราเลือกได้เลยอยากเข้าคณะอะไรก็ได้แต่ถ้าเกรดเราไม่ดีเนี่ยถ้าเกรดตอนเรียนเราไม่ดีเนี่ยเราก็จะเป็นตัวสุดท้ายแสดงว่าอาจารย์ได้เลือกเองเราได้เลือกเองมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เวลามันตัวสุดท้ายก็คือคณะไหนคนไม่เต็มเขาก็จับยัดไปคณะนั้นเขาจะมีให้เราเลือก1 2 3 4 5มาได้ตอนนั้นมีอยู่5คณะมีคณะกุรอานคณะหะดีษคณะลูกอ์คณะฟิกแล้วก็อุซูลุดดีนเรื่องของเตาฮีดเรื่องของอะกีดะห์แล้วเขาก็ให้เราเลือกเราเลือกว่าเราจะเลือกอะไรผมอ่ะค่อยใส่1 3 4 5นะให้เรียงมาผมใส่1ถึง5น่ะกุเรียะห์หะดีษหมดเลยหะดีษหมดเลยคือตั้งใจจะลงคือไม่เปลี่ยนใจคือมันต้องให้รู้ว่าฉันจะลงวิชาจะลงกุรียะห์หะดีษเอาให้ได้เอา1ถึง5เนี่ยคือไม่ต้องให้ไปมองคณะอื่นแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์พอเวลาไปก็ได้เข้าคณะหะดีษหะดีษเหมือนกันมาชาอัลเลาะห์ได้เข้าเรียนกุรียะห์หะดีษเรียนไปได้เทอมนึงเป็นไงไปท่องสายรายงานว่าใครเป็นคนรายงานหะดีษแล้วคนในหะดีษนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะเขามาคุยด้วยเขาถามว่าประเทศคุณเป็นยังไง อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าแล้วคุณจะกลับไปเนี่ยจะเอาสายรายงานไปฝากที่บ้านใช่ไหมเขาถึงนะแล้วเขาก็บอกว่าในการเรียนท่องเรื่องสายรายงานเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องกลับไปหานักวิชาการหะดีษในการฮุกกลมหะดีษนะก็คือเชคอัลบานีมันก็มาเวลาสุดท้ายแล้วนะคุณก็จะบอกว่าหะดีษนี้เชคอัลบานีบอกว่าหะดีษซอฮีหะดีษฮะซันการที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยในการไปท่องสายรายงานในการไปรู้เรื่องของสายรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ค่อยประโยชน์กับประเทศคุณนะสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยก็คืออะไรเขาก็ถามนะคืออะไรนะก็คือเรื่องของการดะวะเรื่องของเตาฮีดเรื่องของวิธีการดะวะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาบอกคุณเอาเวลาที่จะท่องสายรายงานเนี่ยไปท่องกุรอานท่องหะดีษดีกว่าท่องตัวบทที่เราจะสามารถวางกับตัวเองได้ว่าที่บ้านเราต้องการอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียนกุรอานหะดีษเนี่ยแล้วเราก็ต้องมานั่งท่องสายรายงานเนี่ยเหมือนกับเราต้องมาบีบตัวเองในการท่องสิ่งที่เวลาที่เรากลับมาเราไม่ได้สอนใครใช่ไหมใช่คืออย่างถ้ามานั่งบอกว่าหะดีษนี้รายงานโดยคนรายงานโดยคนนั้นต่อจากคนนี้ต่อจากคนนี้คนนี้แล้วคนนี้เป็นคนเชื่อถือได้คนนั้นไม่ได้คนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วคนก็จะฟังแค่ว่าหะดีษนี้ซอฮีหรือแบบนี้หรือว่าฮะซันจากการที่จะพูดในวงของในเรื่องของการตักริษหะดีษการดูตัวบทเนี่ยนะมันก็คุยได้แค่ในวงของนักวิชาการแค่แต่ถามว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรผมก็เลยพอเรียนได้เทอมหนึ่งเลยทำเรื่องขอย้ายคณะก็ขอย้ายไปเรียนคณะดะอวะอุซูลุดดีนก็คือไปเน้นเรื่องการดะอวะคณะนี้เนี่ยเน้นเรื่องการดะอวะแล้วก็เน้นเรื่องของอะกีดะห์แล้วก็เน้นเรื่องของตารีคก็มาตรงตามที่เราตั้งใจไว้ที่เราตั้งใจที่เราอยากจะได้นะแล้วเราก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยเอาไปท่องกุรอานเอาไปท่องหะดีษก็อัลฮัมดุลิลลาห์จบมาทางกุลิยะเนี่ยก็ทางสายดะวะแล้วก็อุซูลุดดีนโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ตรงนั้นโดยตรงมาพี่น้องนี่เป็นแบบสรุปมาคร่าวๆด้วยซ้ำนั้นที่ยังไม่ได้เรียนดิบจ้อยที่ว่าในช่วงใช้ชีวิตตรงนั้นนะครับที่จะให้เห็นว่าที่มาที่ไปของอาจารย์ชูโกตดานิสมานท่านนี้เนี่ยปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยที่โรงเรียนศรัทธาชนที่โรงเรียนศรัทธาชนนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาชนรองผู้อำนวยการศรัทธาชนด้วยนะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่นี่แล้วเป็นนักวิชาการของยะตีเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาละพี่น้องนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่รายละเอียดบางส่วนนะครับในเรื่องของเรื่องราวชีวิตบางส่วนผมหวังว่าน่าจะเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนทั้งหลายนะครับหรือเด็กปะเนาะเด็กหอหรือเด็กแว้นทั้งหลายหรือว่าพี่น้องมีลูกหลานที่กำลังเกเรต่างๆเนี่ยได้เข้ามานั่งฟังดูนะว่าเดิมทีก็ไม่ได้เรียนศาสนามาตั้งแต่ต้นแ
แล้วก็ตัวเองก็ไม่เลือกที่จะเรียนศาสนาด้วยมันจะไปไหนแต่ด้วยกับที่อัลลอฮ์จะไปไหนให้มาตรงนี้ได้มาชาอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่กว่าจะเป็นวันนี้ของอาจารย์ท่านนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าใกล้ในเรื่องของรอมฎอนแล้วผมเชื่อว่าหลายๆครั้งของรอมฎอนนะฮะก็หลายๆคนเนี่ยคงอยากจะได้ยินได้ฟังนะฮะหลายคนก็คงจะได้ยินมาบ่อยแล้วว่าการรอมฎอนคือช่วงของเดือนแห่งการถือศีลอดละหมาดยามค่ำคืนอ่านกุรอานแต่วันนี้นะฮะผมบอกว่าอันทําทอล์กเทมนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องราวที่พี่น้องหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้เลยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับผมเชื่อว่ายิ่งใกล้วันรอมฎอนแล้วเนี่ยพี่น้องได้ฟังได้อะไรตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งอินชาอัลเลาะห์น่าจะได้เก็บเกี่ยวนะฮะในเหมือนกระตุ้นอารมณ์ของตัวเองอะพลังของตัวเองในที่จะเริ่มต้นในการถือศีลอดของรอมฎอนครับอาจารย์ท่านในรอมฎอนที่ผ่านมาในบาซานมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างอาจารย์ครับก็มีเรื่องราวถ้าในชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก็คือเรื่องหลักๆเลยก็คือเรื่องของการประทานวะฮีนะการประทานกุรอานที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟิลกุรอานเดือนรอมฎอนเนี่ยคือเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมานะซึ่งเป็นฮุดัลลินนัสเป็นทางนำให้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยก็คือประทานลงมาในเดือนรอมฎอนที่เป็นที่เรียกว่าลงมาในลอฮิลมะห์ฟูซมาในทั้งเล่มเลยนะที่ลอฮิลมะห์ฟูซแล้วก็ประทานลงมาแบบอะไรฮะแบบทยอยลงมาครับนะทยอยมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยโดยใช้เวลา23ปีในการประทานลงมาเพราะฉะนั้นท่านนบีจะเอาอัลกุรอานเนี่ยที่อัลเลาะห์ได้ประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเนี่ยเอาประทานให้กับท่านนบีเนี่ยตามเหตุการณ์นะพี่น้องดูนะ23ปีกับอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานลงมาเนี่ยและอัลกุรอานเนี่ยมีอยู่ 6,236 อายะห์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาดูนะว่า23ปีเนี่ยกับ 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยจะใช้การประทานเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันนึงไม่ถึงอายะห์นะใช่ไหมคือปีนึงมี365วันกับ 6,000 กว่าอายะห์วันกับอายะห์ใช่ไหมถ้าปีนึงเนี่ยก็คือ365อายะห์ถูกปะถูกปีนึงถ้า10ปีถ้า10ปีปีนึง360ปี 3,000 กว่าปะครับ3,000 กว่าแสดงว่า20ปีก็ 6,000 กว่า 6,000 กว่าแสดงว่ากุรอานเนี่ยระยะเวลาในการทางกุรอานที่ประทานให้ท่านนบีเนี่ย23ปีเนี่ยก็ประมาณเฉลี่ยวันละประมาณอายะห์ถ้าเฉลี่ยในวันนะฮะแต่รอบประทานในรอมฎอนแต่รอบประทานในรอมฎอนเนี่ยประทานลงมาที่เราเห็นมะห์ฟูซครับหมดเลยแล้วก็ทยอยประทานลงมาในแต่ละปีใช้เวลา23ปีเนี่ยจนกระทั่งต่างๆครับอีกการต่างๆจนกระทั่งว่าครบถ้วนสมบูรณ์นิดนึงครับอาจารย์เผื่อพี่น้องที่ชมอยู่เนี่ยอาจจะมีไม่ใช่มุสลิมด้วยรอฮินมะฟูดเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์ก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นเรียกว่าแผ่นจารึกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เก็บอัลกุรอานไว้ที่ชั้นฟ้านะข้างบนครับนะเก็บไว้ที่นั่นแล้วก็ค่อยให้ญิบรีลเนี่ยทยอยลงมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านนบีรับเหตุการณ์ต่างๆกุรอานประทานลงมาเนี่ยจะตามเหตุการณ์ต่างๆไงนะ uh-huh. อย่างในเรื่องของในตอนแรกที่ได้มีการลงวะฮีลงมาเนี่ยให้ท่านนบีรับวะฮีเนี่ยการอิกรออ่ะนะ uh-huh. เราก็ได้ยินกันอยู่ว่าครับญิบรีลมาหาท่านนบีที่ถ้ำตอนท่านนบีกำลังปีกตัวอยู่คือการปีกตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยชาวอาหรับจะมีคนอยู่กลุ่มนึงซึ่งนักวิชาการบอกบางท่านบอกว่านับได้เนี่ยไม่เกินนิ้วมือเนี่ยไม่เกิน10คนซึ่งคนที่อยู่ในศาสนาของนบีอิบรอฮีมก็คือไม่ตั้งภาคีท่านนบีคือหนึ่งในนั้นแล้วท่านนบีจะปีกตัวเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำการอิบาดะห์ต่อมาพกเสบียงไปเวลาเสบียงหมดกลับมาหาภรรยาคือท่านหญิงคอดีญะห์แล้วก็เตรียมเสบียงไปใหม่แล้วกลับไปอยู่ในถ้ำครับผมจนกระทั่งว่าระยะเวลาหนึ่งเนี่ยญิบรีลได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ลงมาท่านนบีก็ไม่เคยเจอญิบรีลนะลงมาหาท่านนบีแล้วก็บอกท่านนบีว่าบอกว่าอิกรอบอกว่าให้อ่านสิมุฮัมมัดอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างการประทานกุรอานนะนะอิกรอท่านนบีก็บอกมานบีกอรอบอกว่าฉันอ่านไม่ได้ญิบรีลก็บอกว่าอิกรอรอบที่2นะพี่บอกว่ามานบีกอรอญิบรีลก็รับท่านนบีที่บอกว่าฟะกอตอนีฮัตตาบะละกอมินนียันจะห์คือมันก็รับฉันจนกระทั่งว่าฉันรู้สึกเหนื่อยนะรู้สึกแย่แล้วแล้วกอดแน่นเลยแล้วญิบรีลก็ปล่อยท่านนบีก็บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักพอเวลารอบสามก็บอกว่าจงกะจงอ่าน
อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอินซานะมินอะลักอิกรอบร็อบบิกัลอักรอมอัลลซีนะอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมอัลลัมอินซานะมาลัมยะอัลลัม5อายะห์เราไปถามมา5อายะห์ก่อนในซูเราะห์อัลอะลักเนี่ยนะแล้วท่านนบีก็รับวะฮีจากตรงนั้นไปเนี่ยแล้วท่านนบีก็กลับไปหาท่านหญิงคอดีญะห์ด้วยความกลัวซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความกลัวตบีอีกมาบอกความกลัวโดยธรรมชาติว่าคือแน่นอนว่าคนเวลาเจออะไรที่มันแปลกนะเหมือนตอนนบีมูซาเมื่อตอนนบีมูซาตอนนี้มูซาที่จะประลองกับพวกนักเวทมนต์นะนะที่ว่าพวกนั้นโยนไม้เท้าเป็นงูดิมูซาก็กลัวตอนนบีมูซาโดนฟิรอูไล่ล่าก็อัลเลาะห์ก็บอกว่าคอรจามินฮาคออิฟัยตะลักกับคือกลัวแล้วก็ดูว่าใครเป็นยังไงอะไรยังไงนะนี่มุฮัมมัดก็เหมือนกันกลัวแล้วก็ไปหาท่านหญิงคอดีญะห์คอดีญะห์ก็ปลอบใจท่านนบีแล้วก็บอกท่านนบีว่าอินนะกะตะฮ์มิลุลกัลวะตุกริดดอยฟวะตุอีนดะวาตุลฮาวาอิจท่านเนี่ยจะเป็นคนที่ให้เกียรติแขกเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะบอกว่าวะลอยลาอิลายุคซีกัลลอฮ์อัลเลาะห์จะไม่ทอดทิ้งท่านหรอกแล้วท่านนบีก็คอดีญะห์ก็ด้วยการต้องการปลอบใจท่านนบีนะพาท่านนบีไปหาวะรอกอบินนาวฟัลซึ่งเป็นลูกพี่น้องกับท่านกับท่านหญิงคอดีญะห์วะรอกอเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของความฝันเรื่องของการทำนายด้วยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในศาสนาเดิมนะศาสนาคริสเตียนนะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของคัมภีร์ก่อนก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเหมือนกับนามูสที่มาหานบีอีซาก่อนคือเหมือนกับมาลาอิกะห์ที่มาหานบีอีซานะแล้วก็บอกเลยว่าอย่างเงี้ยมันคือเหมือนกับเป็นวะฮีนะเป็นวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาให้เพราะฉะนั้นบอกคอดีญะห์ว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยถ้าฉันมีชีวิตอยู่นะในวันที่มูฮัมหมัดโดนขับไล่ออกจากมักกะเนี่ยฉันจะยืนเคียงข้างเขาแล้วฉันก็จะคอยช่วยเหลือเขาโอ้โหนี่ขนาดเขายังไม่ใช่มุสลิมนะอาจารย์ยังไม่ใช่มุสลิมนะแล้วก็ท่านนบีก็บอกว่าเขาจะขับไล่ฉันเลยเหรอมันก็ฉันจะโดนขับไล่เลยเหรอ แล้วก็มีรายงานในหะดีษซอฮีฮ์นะว่าท่านนบีได้บอกว่าวะรอกอเนี่ยอยู่ในสวรรค์ก็คือบอกให้รู้ว่าวะรอกอนั้นเนี่ยในวันนั้นก็ได้มีการศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ท่านนบีว่าเป็นวรกอเนี่ยได้เป็นชาวสวรรค์ไปอยู่ในสงสวรรค์อันนี้คือหนึ่งในแบบอย่างแล้ววาฮีก็ขาดไปช่วงนึงหลังจากนั้นเนี่ยนะวาฮีก็หายยิบรีลก็หายไปนะในบางรายงานบอกว่าประมาณ6เดือนวีหายไปท่านนบีก็รู้สึก6เดือนหรือ4เดือนเนี่ยนะท่านนบีก็รู้สึกว่าทำไมวาฮีขาดไปตัดขาดไปอะไรเงี้ยแล้วก็จนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีวาฮีประทานลงมาอีกนะยาอายุฮันมุดดัสเซกุมฟาอันดิรแล้วก็อายะก็ค่อยๆถูกประทานลงมาตามเหตุการณ์ต่างๆนะดังที่เราจะคุยกันเนี่ยนะในเรื่องของสงครามบาดาร์เรื่องของกัมชินาคอนมักกะก็มีองค์การต่างๆถูกประทานลงมาตามเหตุการณ์ต่างๆซึ่งใช้เวลา23ปีทั้งหมดกว่ากุรอานถูกประทานลงมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่จะให้บทเรียนกับพี่น้องก็คือว่าในเมื่อวะฮีถูกประทานลงมาเนี่ยใช้เวลา23ปีแสดงว่าการที่เราจะเรียนรู้กุรอานโดยใช้เวลาสัก20ปีไม่สายนะหมายความว่าวันหนึ่งอ่ะขออายะเดียวเอาแบบขี้เกียจสุดเลยนะขี้เกียจสุดเลยวันขออายะเดียวเรียนรู้เช่นในที่เราเรียนตั้งแต่อายะแรกเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวันนี้ขอแค่นี้ยี่สิบปีนี่จบเล่มแน่ยี่สิบปีจบเล่มแต่สิ่งที่เราต้องการก็คืออะไรฮะอย่างที่ท่านนบีได้บอกนะว่าอะฮับบุลอามาลอิลัลลอฮ์อัดวะมูฮาวะอินกอลอามันที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดเนี่ยคืออามันที่เราทำเป็นประจำถึงแม้จะทำได้น้อยก็ตามแต่ต้องเป็นประจำสม่ำเสมอคือบางคนวันนี้อ่านไปเลย5หน้าแล้วก็หายไปเดือนนึง คือมันการจิตใจของเรานะดังที่อัลลอฮ์ได้บอกนะว่าอินนันนัฟสละอัมมาเราตุมบิสุหัวใจของเราเนี่ยมันคือมันเต็มไปด้วยสิ่งที่มันไม่ดีอันนี้คือหัวใจอย่างนึงนะแล้วให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าซุยยินะลินนาซิฮุบบุชชะวาตมนุษย์เนี่ยถูกประดับประดาไว้ให้มนุษย์เนี่ยคือการชอบการใช้อารมณ์ทีนี้อัลลอฮ์ได้บอกอารมณ์เนี่ยอารมณ์เรื่องอะไรแล้วผมก็ได้บอกอารมณ์ในเรื่องต่างๆแล้วผมเริ่มต้นได้เลยว่าซุยยินะลินนาซิฮุบบุชชะวาตมินันนิซาในเรื่องของผู้หญิงเพราะนั้นคือมนุษย์เนี่ยก็บอกตอนนี้แน่นอนเราบอกผู้ชายแหละครับชัดเจนนะครับว่าเวลาอัลลอฮ์บอกว่านะผู้หญิงเนี่ยคือหมายความว่าให้เรารู้เลยว่าเราต้องต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำของเราในเรื่องของผู้หญิง
วันกอนาตีเรื่องมุกอนตอร์มีนะครับวันฟินตอแล้วก็เรื่องของทรัพย์สมบัติเพราะนั้นเราเนี่ยธรรมชาติอันนี้คือธรรมชาติมนุษย์นะธรรมชาติของมนุษย์เลยเนี่ยชอบผู้หญิงแล้วก็ชอบเงินนอกเพราะฉะนั้นเราต้องสู้กับมันต้องสู้กันไปให้ได้นะเพราะนั้นอารมณ์ของเรานับสู่ของเรามันจะพาเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดีอันนี้ที่บอกเนี่ยคือนับสู่ของมุสลิมทั่วไปนะนับตั้งแต่ตะคูลงมาเลยนี่คิดว่าตะคูกับตะคูไม่มีอารมณ์นะมีมนุษย์นะนะจะมีมนุษย์อยู่ก็ใช่มีเหมือนกันมีบางทีนะว่าไม่ทีเดียวหลายทีแหละครับนะมีคนใช้ผมไปสอนหนังสือไปสอนลูกสาวเขาลูกสาวเขาเนี่ยโตเป็นสาวแล้วคือแต่ความเป็นพ่อนะความเป็นพ่อเนี่ยก็คือมองลูกยังไงก็เด็กอ่ะแล้วมองเราเนี่ยไม่มองวัยรุ่นไงมองมันโตครูว่าเราแบบผู้แก่กล้าวิชาอะไรเงี้ยแต่นั่นนี่ผมยังวัยรุ่นอยู่นะผมก็ปฏิเสธก็ปฏิเสธที่เราปฏิเสธเราก็ไม่ได้พูดอะไรปฏิเสธเพราะเราคงไม่มีเวลาไม่อะไรเขาก็บอกว่าอยากให้ไปสอนช่วยสอนช่วยติวให้หน่อยคือสุดท้ายเราต้องบอกนะเขาบอกอาจารย์ติดอะไรไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาคุยเรื่องค่าตอบแทนนะว่าอยากจะให้เราผมก็บอกเขาว่าลูกสาวบางอะโตเป็นสาวแล้วนะเราต้องกลับมามองเพราะนั้นสอนมันไม่ใช่แล้วผมวัยรุ่นนะยังไม่อายุเยอะวัยรุ่นหนุ่มอยู่ยังหนุ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้คือให้เราต้องสู้กับนับสูงของเราไปให้ได้นะว่าเราเรียนให้ได้กุรอานวันละอายะพี่น้อง20ปีชาลอตจบ20ปีจบแล้วมันทำให้ชีวิตเราอ่ะดำเนินอย่างกุรอานพี่น้องถ้าหากว่ามีคนส่งจดหมายมาให้เราอ่ะนะอย่าว่าจดหมายเลยไม่เสร็จเนี่ยส่งมาดังต้องแต่งต้องแต่งที่ไลน์เนี่ยเรายังเปิดดูเลยว่ามันส่งอะไรมาให้เราแต่กุรอานเล่มเนี้ยอัลลอฮ์ส่งจดหมายมาให้เรานะประทานมาให้กับมนุษยชาตินี้เนี่ยถามว่าเราไม่อยากรู้หรือว่าในกุรอานมีอะไรบ้างใช่ไหมใช่แล้ววันนี้เนี่ยกุรอานแปลไทยเนี่ยมันเราหาได้โหลดลงได้ไหมในมือถือก็ได้นะใช่ใช่แล้วก็กุรอานแปลไทยเล่มแดงตอนนี้มาเล่มเขียวละเขียวละเป็นเล่มก็มีนะคือผมเคยบอกไปทีนะว่าตอนนั้นผมมีอยู่นะได้จากสารทูตซาอุดีนั่นแหละผมเคยบอกไปอย่างว่าถ้าใครสัญญาว่าจะอ่านทุกวันอะวันละเท่าไหร่ผมไม่จำกัดให้บอกมาให้ทักผมมาแล้วเดี๋ยวผมส่งไปให้แต่ขอให้สัญญาเลยว่าอ่านทุกวันอ่านทุกวันมาสั่งมาส่งให้อยากให้แบบให้กำลังใจด้วยนะแล้วเขาจะได้มีความมุ่งมั่นด้วยมันมีความสัญญาซึ่งกันและกันสัญญาใจเอาไว้ง่ายทำดีละนี่คือเป็นสิ่งที่อาจารย์กำลังบอกเนี่ยให้พี่น้องฟังเนี่ยคือว่าในช่วงของรอมฎอนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของการตะซูนอย่างเดียวแต่เป็นเดือนอีกเดือนนึงที่สำคัญแล้วก็ค่อนข้างประเสริฐในเรื่องของอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาที่อัลลอฮ์ประทานลงมาบนผมแปลเป็นไทยไว้ให้กันเลยด้วยกันนะฮะเพราะว่าเพื่อพี่น้องที่ฟังอยู่จะได้เข้าใจด้วยว่าอัลเลาะห์จะประทานลงมาเนี่ยบนศิลาจารึกใช่มั้ยอาจารย์แปลเป็นไทยอ่ะนะบนชั้นฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วก็ยิบรีลเนี่ยแหละท่านยิบรีลเนี่ยจะนําทยอยนําลงมาให้กับท่านนบีในแต่ละช่วงในระยะเวลา23ปีครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยยิบรีลในเดือนรอมฎอนนะครับรอมฎอนทุกปียิบรีลจะมาทวนกุรอานให้ท่านนบีทุกปีนะที่ท่านนบีบอกนะแล้วก็ในปีสุดท้ายท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยรอมฎอนชาวานรุ่นแกอาดาดุนฮิจญะห์มุฮัรรอมซอฟาร์รบุนอาวันก็คือปีสุดท้ายในก่อนท่านมีสิทธิ์ประมาณ6ปี7ปีเนี่ยนะรอมฎอนสุดท้ายท่านนบีบอกว่ายิบรีลมาทวนกุรอานให้ฉันเนี่ย2รอบทุกปีในรอบเดียวนะครับรอมฎอนสุดท้ายมาทวนให้2รอบเหมือนท่านนบีก็รู้เป็นในๆว่ามาทวนให้2รอบเนี่ยเหมือนกับมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละในปีที่ท่านนบีจะวะฟาตจะเสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นกุรอานปกติธรรมดาเนี่ยเราก็อ่านกันอยู่ละนะพอเวลาเดือนรอมฎอนเนี่ยนะคือท่านนบียิบรีลจะมาทวนให้ท่านนบีทุกปีแสดงว่าเราเนี่ยเราต้องคือต้องมีอะไรเพิ่มอ่ะต้องมีอะไรเพิ่มกับอันกุรอานกับเดือนรอมฎอนเนี่ยนะให้มันมีพิเศษขึ้นมาหน่อยแต่ส่วนใหญ่รอมฎอนมาเนี่ย5วันแรกนี่เป็นยุสได้นะเป๊ะเลยแต่5วันต่อไปหายหน้าอาจารย์ยังที่บอกกับพี่น้องนะว่าฮะดีษที่ท่านนบีได้บอกนะว่าฮับบุลอามาลเราอัดบอมฮาวะอินกันอามันที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดเนี่ยก็คืออามันที่เราทำเป็นประจำถึงแม้จะน้อยก็ตามแต่ขอให้ทำมันนั้นพี่น้องไม่ต้องเยอะอามันเนี่ยไม่ต้องเยอะมากเราก็ให้มันมีความสม่ำเสมอท่านนบีบอกว่าวะลัยยูชาดัดดีนอะฮะดุนอิลลากอลบะ
คือไม่มีใครที่จะสามารถที่จะจะพยายามที่จะทำตัวเองเหนือศาสนาได้นอกจากศาสนาจะเหนือเขาก็คือนอกจากว่าเขาจะไม่สามารถทำได้คือพยายามไปทำอะไรให้มันเกินความสามารถของมนุษย์เราไม่สามารถทำได้ดังในฮะดีษที่ท่านนบีบอกกับกลุ่มชนคนกลุ่มนึงเนี่ยว่าคนนึงบอกว่าท่านนบีได้ยินข่าวนะว่าคนนึงบอกว่าฉันจะถือศีลอดทุกวันเลยอีกคนนึงบอกว่าฉันจะละหมาดทั้งคืนเลยอีกคนบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานเวลาท่านนบีรู้ท่านนบีขึ้นตะบาเลยท่านนบีขึ้นประกาศเลยบอกกับผู้คนเลยว่าพวกกลุ่มนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอะไรกันนะฉันเนี่ยนะบวชแล้วบางวันฉันก็ไม่บวชฉันได้ละหมาดในค่ำคืนแล้วฉันก็นอนด้วยแล้วฉันน่ะแต่งงานนะฉันแต่งงานกับบรรดาสตรีนะแล้วท่านนบีว่าฟะมันรอกิบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนี่แล้วใครที่เอาซุนนะเหนือที่มันไม่ใช่ซุนนะของฉันเนี่ยแสดงไม่ใช่พวกของฉันชัดเจนแสดงว่าการทำเยอะไม่ได้หมายความว่าจะดีแต่สิ่งที่ท่านนบีบอกของเราก็คือการยึดตามซุนนะท่านนบีคือทำแค่ตามเกณฑ์ของซุนนะไม่ต้องทำเยอะอาจารย์พี่น้องทำเยอะไม่ได้แปลว่าดีแต่สิ่งสำคัญคือทำให้ตรงกับที่นบีที่ท่านนบีได้ทำมันมีอยู่อายะหนึ่งนะในสุรทบาครับตะบารกัลลดีบิฮิมุลกอฮุอะลากุลลิชัยอัลลซีคอละกัลเมาตะวัลฮายะลียับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาเพื่อทดสอบพวกเจ้าว่าใครกันที่จะเป็นคนที่มีอามัลที่ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าใครจะมีอามัลเยอะสุดไม่ใช่เราบอกว่าอามัลใครจะดีที่สุดท่านฟุเดนบินอัยยัดเนี่ยก็มีคนถามท่านว่าดีสุดเนี่ยมันยังไงท่านฟุเดนก็บอกว่าดีสุดก็คือให้อัคละซูฮูอัสวาบุมีความบริสุทธิ์ใจที่สุดแล้วก็มีการตรงตามสุนนะท่านนบีที่สุดสองประการบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะห์นะแล้วก็ตรงตามสุนนะให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้โอ้โหน้องได้เงี้ยคิดหลายอย่างนี่เพียงแค่เหตุการณ์เดียวในเรื่องของที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมาในยันเดือนที่จะถึงเนี่ยเดือนรอมฎอนที่เราจะใกล้ถึงเข้ามาเนี่ยยันซาของเรายันซาอาหรับเลยนะอันไหนฮะยันซาอาหรับเป็นการนั่งแบบอาหรับเลยนะนั่งอาหรับด้วยนะโอ้โหมาชาอัลลอฮ์นี่ทหารทรายมาเทนี่ใช่เลยนะพี่น้องแต่ขาดอย่างเดียวขาดอะไรฮะคืออาหรับเวลานั่งคุยอย่างเงี้ยนะมันต้องจิบชาอะไรนะครับอาจารย์ขาดอะไรนะอันนี้นั่งเหมือนอาหรับเลยเงี้ยเหมือนอาหรับเลยแล้วขาดอะไรนะอาหรับเวลาเขานั่งคุยกันเนี่ยมันต้องจิบชาไปด้วยต้องจิบชาด้วยจิบชาไปด้วยอันนี้ถือว่ายังไม่ครบไม่ได้อะไรนะอาจารย์พูดถึงเต็นท์อาจารย์พูดถึงเต็นท์เฉยๆนะฮะว่าเหมือนอาหรับเหมือนอาหรับเลยคุยก็เหมือนอาหรับกันเลยคือถ้ามีชาจิบเนี่ยนะคือมันจะใช่ด้วยมันจะใช่เลยแล้วมันจะคุยได้ยาวไม่ได้บอกอะไรเจ้าภาพนะพอดีอ้าวเหรอเอาเหรอเจ้าภาพได้ยินเราก็แค่มาลำบากเขาก็เกรงใจแล้วนี่เขาเล่นนั่นต้องขอบคุณจริงๆพอดีวันนี้ผมขออนุญาตใช้สถานที่ของบริษัทไฟดามิดซัพพลายนะฮะไม่ใช่ฟู้ดซัพพลายนะฮะโหบาปทีเดี๋ยวเอ่ยชื่อผิดยุ่งเลยนะมาใช้สถานที่ตรงนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากก็แม้กระทั่งเต็นท์เนี่ยก็เดี๋ยวติดต่อได้นะติดต่อทางเพจของพวกเราได้นะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้เผื่อจะสนไปตั้งปูสวนที่ไหนก็ติดต่อได้นะอันนี้เต็นท์อาหรับจริงมีเบาะเบอร์เยอะกว่านี้อีกนะฮะก็เอาชงเอาชามานั่นแหละที่ผมว่าขาดอย่างขาดครบเลยอ๋อดูสิเจ้าภาพเอาชาแม่ชงมาขนาดนี้